รองคู่เอกของรายการศึกษาสมหมายเงินล้านที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับพุธที่25กรกฎาคม2561มุมแดงเพชรอู่ทองอขวัญเมืองครับเจอกับคนนี้ครับน้ำเงินยามินสจวิชิต8ริ้วหรือว่ามอรัตนบัณฑิตครับค่าตัว 7-80,000 บาทนะครับยามินเพชรอู่ทองนี่ยอดมวยครับชนะน็อกพันพยักษ์ก็ได้ยอดมวยเลยครับมาหายโปรนะครับหาคู่ชกยากพอสมควรเหมือนกันครับเพชรอู่ทองชนะเพชรวสอนอดากระจายครับชนะน้องยก4เอ็กซ์ตร้าสิทธิ์วรพัฒน์เสมอกับซุปเปอร์เล็กมรตนบัณฑิตนะครับเมื่อ14มิถุนายนครับส่วนยามินครับสจวิชิต8ริ้วหรือว่าพยัคฆ์เมืองชนครับลูกชายคนโตของปราบศึกสิทธิ์สันทัดนะครับประเภทสูงยาวครับรูปร่างดีมากนะครับแพ้เพชรน้ำงามแล้วก็มาชนะเพชรน้ำงามคืนได้บ้างก่อนหน้านั้นเคยเตะก้านคอชนะน้องยก2หลังขาววอสังประภัยครับและชนะคะแนนเหนือธรณี3ชัยวิเศษสุขเตะซ้ายครับยามินครับนี่เป็นยกที่2นะครับให้ได้ชมกันครับความหนุ่มความสดอยู่ที่ยามินครับอาวุธหลากหลายสมองมวยดีครับเด็กคนนี้ครับส่วนเพชรอู่ทองนี่ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรมากครับก็ถือว่าเพดานบินชั่วโมงบินน่ะเยอะกว่ายามินแน่นอนครับโอ้ชาวต่างชาติ299คนนะครับรวมทุกชั้นครับเนี่ยครับแม่มาดูรายการใหญ่ๆแบบนี้นี่คงจะมีความสุขน่าดูครับถ้าเกิดวันไหนมาเจอรายการเล็กๆก็บางทีมวยมันต่อยไม่สนุกอย่างนี้ภาพบวกแน่นอนครับกลับไปก็คงจะได้ไปพูดคุยกับพี่น้องของตัวเองแหละครับโอ้มาเมืองไทยดูมวยไทยสนุกจริงๆครับชกจริงเจ็บจริงครับไม่ใช่มวยปล้ำแต่บางทีก็ปล้ำกันไม่หยุดเหมือนกันครับเดินเข้าหานะครับยามินพยายามจะออกขวาหน้าโอ้โหเจอแข้งขวาของเพชรอู่ทองครับยึกยักยึกยักแหมแข้งขวาวืดไปครับยามินครับเจ้าตัวค่อนข้างจะมีความพร้อมซ้อมไว้ดีนะครับคือถ้าเกิดชนะก็ทะลุแหละครับแพ้ก็ไม่เสียของครับเตะขวาครับเพชรอู่ทองเตะขวาครับยามินขยับแล้วเตะซ้ายออกขวาหน้าครับเตะซ้ายครับยามินเพชรอู่ทองเจาะยางครับนี่เป็นหลานชายของฟ้าสุชนสิทธิ์โอนะครับจอมถีบสายฟ้าฮุกขวาครับยามินครับถีบขวาโอ้นี่ครับเดินได้ถอยเป็นครับปกติจะชกทรงถอยครับวันนี้เปิดเกมเข้าหาเลยครับหาดวลชวนแรกเลยครับเตะซ้ายดูครับคือโง่เฮงของยามินนี่ต้องมวยเงินแสนเท่านั้นแหละครับไม่ใกล้ไม่ไกลไม่เกินปีหน้าครับเตะซ้ายมาครับนายก็ไม่ใช่นักมวยที่มีเข่าเป็นอาชีพเตะซ้ายแล้วดูครับเพชรอู่ทองพอคู่ต่อสู้ยกขามานี่แกถีบสกัดเลยครับผ่อนหนักเป็นเบาครับเตะขวามาแล้วครับไป2แข้งครับยามินหูขวาขยับตีเข่าขวาครับเพชรอู่ทองตีขวาโต้ครับยามินแม่พยายามห่มตีเลยครับหมดยกครับโอ้สู้ได้ดีครับวันนี้ยามินสจวิชิต8ริ้วครับดูครับตลาดหลักทรัพย์นี่ดูเหมือนจะอยู่ฝั่งยามินด้วยซ้ำไปครับเอาเตะขวาเอาโอ้โหโอ้โหสมาธิไปหลุดนะครับยามินครับโอ้จังหวะต้นเกมนี่ครับโอ้โหสะใจครับเพชรอู่ทองครับเดี๋ยวดูฮะเกี่ยวครับโอ้ก้มดูฮะถีบขวาไปครับไม่รู้จะบังเหลี่ยมไหนแล้วครับคือมันหลุดมาแล้วนะครับแล้วก็โอ้เพชรอู่ทองครับใช้จังหวะวินาทีทองได้ดีทีเดียวครับเตะขวาตู้มาครับโอ้โหหน้าคว่ำพ่ายทีนี้ก็น็อกเอาท์ไปครับทางด้านของยามินมรตนบัณฑิตครับ
คือทำได้ดีมาตลอดแล้วนะครับในการเจอกับเพชรอูทองครับโอ้โหแต่ว่ามาพลาดนิดเดียวเท่านั้นเองเจ็บครับคือเสียดายโอกาสด้วยครับโอ้วันนี้สุดท้ายนอนเปครับจบที่ยก4ครับต้นยกต้นน้ำเท่านั้นเองครับรอเลยครับเพชรอู่ทองออกขวัญเมืองครับส่วนผู้แพ้ก็นอนเปรครับ